นาคบาทเนี่ยก็คืองูงูกินหางคนไทยเขาบอกว่านาคบาทคือสิ่งที่เป็นมงคลคืองูที่กินหางตัวเองเขาหมายถึงก็กินไม่หมดคนโบราณเดินป่าเนี่ยถ้าเขาเจอเนี่ยพวกผ่านป่าเนี่ยหนึ่งเขาจะหาช่องหมูยิงหมูต้องหาช่องหมูเคี้ยวหมูตันฟันเสือกวงเหล็กไหลและอีกอย่างคือนาคบาททางใต้ก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่จะจับนางมโนราแต่ทางอีสานทางภาคกลางก็ถือว่าเป็นอะไรที่บันดาลโชคบันดาลลาภบางทีเขาก็บอกว่าเป็นสังวานหน้าสังวานหน้าในบทพระเวทไงขออัญเชิญพระคงคาเป็นลายขออัญเชิญพระพายมาเป็นลงปาดขออัญเชิญพญานาคราชมาเป็นสร้อยสังวานขออัญเชิญพระอังพระการมาเป็นดวงใจทำไมเขาต้องอัญเชิญนาคราชมาเป็นสร้อยสังวานคือลัทธิเหมือนพระอิศวรพญาวาสุกรีที่พันน่ะเป็นสร้อยสังวานบางทีจ้างก็พันคอบริเวณนี้บางทีจ้างก็พันบริเวณนี้แล้วแต่ขนบของพื้นที่พญานาคราชมาเป็นสร้อยสังวานนั่นแสดงว่าถ้ามีนาคบาทเนี่ยมันจะคุ้มครองป้องกันให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าการเชิญลักษณะนี้มาเชิญล้อมตัวมาล้อมตัวคนทำพิธีเขาจะเชิญพญานาคราชมาเป็นสร้อยสังวานเลยบ่วงนาคบาทเนี่ยถ้าเป็นบ่วงสั้นๆที่เขาหาโบราณที่ผ่านป่าเขาหานะอันนี้เขาบอกว่ามันจะบันดาลโชคบันดาลลาภแต่ถ้าเป็นสร้อยสังวานที่พันลักษณะนี้ก็เหมือนมาคุ้มครองให้เรารอดพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมนต์ดำมนต์มืดไสยเวทมนต์ดำต่างๆแพ้หมดตอนนี้เวลาประมาณ1ทุ่มนะครับแต่จริงๆแล้วทีมงานเราเดินทางกันตั้งแต่เช้า 8:00 นนะครับพี่ส้มตอนแรกจะไปไหนฮะออกมาแต่เช้าแล้วมารับพี่ตอน 10:00 ครับทีมงานมารับตอน 10:00 ในลายกลุ่มในสเก็ตในไลน์กลุ่มบอกว่าไปสักแก้วพี่ก็นั่งรถแล้วพี่ก็บอกสักแก้วพี่ก็นั่งเรียกโทรศัพท์ครับก็ถึงเลี้ยวขึ้นวัดปั๊บปึ๊บก็คิดว่าสักแก้วแหละจะพักนึงเขาลงไปเอ๊ะทำไมลงไปนานพี่ก็เลยลงไปพอลงมาปุ๊บไอ้เต้บอกแม่ขึ้นรถเขาแม่ถ่ายเอ้าแม่ถ่ายก็เคยขึ้นรถสรุปแล้วก็คือวัดแรกพ่ออะไรไม่รู้ไม่ให้ถ่ายพ่ออะไรอ๋อพี่ส้มเริ่มจากสักแก้วใช่ไหมผมต่อสักแก้วเหมือนกันเดินทางฟื๊บเฮ้ยต้องแอนบอกเปลี่ยนเป็นจังหวัดระยองจองโรงแรมให้ผมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ่ายค่าโรงแรมเรียบร้อยแล้วผมก็เตรียมมุ่งหน้าเข้าระยองมามอเตอร์เวย์ก็ถึงที่พักรถอัปเดตใหม่พี่ตกลงถ่ายชลบุรีแถวๆหนองข้างคอกผมบอกอ้าวแล้วพี่จะไปพักระยองทำไมวะนะเพราะมันไกลกันแบบเกือบ2ชั่วโมงเลยนะผมก็เลยเปลี่ยนที่พักใหม่มาพักแถวชลบุรีเมื่อคืนนี้ก็มาหนองข้างคอกพร้อมกันวัดแรกก็รู้ว่าถึงวัดแรกถึงเหมือนกันครับใช่ไหมก็จะไม่ทันจอดรถก็ไม่สะดวกไม่สะดวกก็ออกเลยฟื้นเขาแนะนำไปอีกวัดหนึ่งก็ไม่สะดวกอีกใช่ลงไปอีกวัดก็ไม่สะดวกนี่คืออะไรครับน่าจะเป็นวัดที่มีเหมือนปิดวิเวกมั้งอาจารย์อ๋อไม่สะดวกในการถ่ายทำคนไปปฏิบัติธรรมจำนวนหนึ่งแล้วเขาก็เกรงว่ามันอาจจะไปกระทบกระเทือนกับการไปปฏิบัติธรรมคนจะพลุกพล่านแบบเฉพาะกิจเฉพาะกิจแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่มาอีกวัดหนึ่งชื่อว่าวัดถ้ำประทุนชลบุรีต้องกราบขอบพระคุณสถานที่นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้เริ่มต้นกันตรงนี้
น้องเขาอยู่ชลบุรีพัทยาก็ทักไปแล้วบอกว่ารอพี่จู้ติดต่อน่าจะยังเนาะพี่จู้ไหนตอนโทรไปนะน้องเขาอยู่พัทยาชลบุรีคนนี้จริงถึงแต่คิวเขาถึงแต่คราวที่แล้วนะแต่ว่าเรามีเคสต่อเนื่องก็เลยไม่ได้เจอน้องฮัลโหลค่ะพี่ส้มเช้งค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้น้องอยู่ชลบุรีหรือเปล่าคะโอเคสะดวกไหมคะถ้าวันนี้จะให้มาวัดถ้ำปทุมค่ะอยู่บางละมุงค่ะอ๋อน้องเคยไปทำบุญ น้องมาเจอที่วัดถ้ำปทุมเลยค่ะพี่กำลังเดินทางไปถ้าหนูสะดวกหนูออกมาเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันถ้าไหนติดต่อที่เบอร์นี้นะคะโอเคค่ะน้องหญิงสวัสดีค่ะจ้าเออแปลกอ้าวโอเคหนึ่งคนแล้วนะเรียบร้อยคนนี้ก็คือตั้งแต่ที่เราไปถ่ายที่แก่งกระจานจำได้แล้วสมมติพี่จู้เนาะวันนั้นให้พี่จู้เพราะว่ามันจะมีแบบไล่กันหลายคนอยู่ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะพี่ต้องเช็คค่ะอ๋อค่ะตำบลโป่งเนาะถ้ำปทุมใช่ไหมคะใช่ค่ะบางละมุงอยู่บางละมุงค่ะโอเคบอกมันใช่ไหมคะโอเคใกล้ไหมคะไม่ได้ไกลค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอที่วัดแดงเมาค่ะค่ะคนมาสักครู่โอเคคอนเฟิร์มออกกันแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เบอร์จากเพจที่ต้องเช็คนะครับเอาค่ะอยู่ชลบุรีไหมคะใช่ครับใช่ครับที่ส่งเรื่องราวมาค่ะตั้งแต่21เนาะใช่ครับสะดวกไหมคะตอนนี้เราจะกำลังจะไปถ่ายที่วัดถ้ำปทุมค่ะถ้ำปทุมที่ระยองเหรอใช่ไหมครับชลบุรีค่ะสะดวกแล้วก็เด้งมาก็คือมีของคุณแล้วก็ของน้องผู้หญิงคนหนึ่งตอนนี้เราโทรไปน้องผู้หญิงออกมาแล้วค่ะอันนี้ก็เหลืออีกหนึ่งท่านถ้าสะดวกก็มาเจอได้เลยนะคะได้ครับได้พี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเคสหรือเปล่านะคะแต่ว่าเบอร์มันเด้งมาแล้วมันถึงคิวของคุณแล้วแล้วก็จะโชคดีว่าได้เจออาจารย์เนาะครับได้ครับเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะครับอยู่ใกล้2คนเลยอ้าวคนนี้ก็คือตั้งแต่ที่เราไปถ่ายที่แก่งกระจานจำได้เมื่อกี้ที่มาคุยอ่ะใช่ครับที่โทรมา2คนอ๋อน้องเมื่อกี้เหรอผู้ชายคนนี้คนนึงแล้วก็ผู้หญิงคนนี้คือผมจำได้ละตอนแรกผมจำเขาไม่ได้เราถ่ายเขาแล้วเขาตามไปแก่งกระจานอ๋อชื่อแล้วอาจารย์แนะนำไปแล้วอ๋อแล้วก็ตอนนี้คือไหนๆมาก็คืออย่างนั้นอาจารย์ได้ follow up สิ่งที่อาจารย์ที่แนะนำไปอ๋อคนเหนือนะก็เมื่อกี้ถามพี่จู้ก็จำไม่ได้ผมจำไม่ได้ผมจำได้แต่ผมจำชื่อไม่ได้แต่วันนั้นพี่ส้มไม่ได้ไปพี่น้องหญิงที่ก่อนที่เราจะเจออีกคนหนึ่งที่เขาว้าคนแรกแต่พี่ท็อปจะเจอหน้าน่าจะได้แต่อาจารย์ให้การบ้านไปแล้วเคสเนี้ยเคยคุยกันที่เก่งกับตาแล้วแต่เหมือนใจพูดตรงๆว่ามันไม่ค่อยอยากยุ่งไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวเท่าไหร่แล้วก็ข้อที่สองก็คือผมเคยพูดเสมอว่าคนน่ะทำคุณงามความดีมาโดยตลอดแต่ถ้ามันขาดคุณธรรมข้อหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือความกตัญญูซึ่งเป็นคนอากตัญญูอ่ะผมก็ไม่เอาก็เลยก็เลยไม่รู้ยังไง
คุณหญิงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหญิงวันนี้พี่ส้มส่งคุณหญิงมาแทนพี่ส้มส่งคุณหญิงมาติดภารกิจนะครับคุณหญิงมาจากจังหวัดจริงๆบอกพี่ส้มไว้ว่าอยู่พัทยาค่ะแต่บังเอิญไปทำธุระจากต่างจังหวัดมาแล้วก็อยู่ที่บ้านปทุมพอดีแล้วก็ได้รับโทรศัพท์จากพี่จู้ก็เลยมานี่ค่ะครับเรื่องราวมาถูกด้วยเนาะเรื่องราวเป็นยังไงครับก็ป่วยอะค่ะเดี๋ยวขอบอกก่อนได้ไหมมีอย่างหนึ่งอะพี่ท็อปครับเคสเนี้ยพูดตรงๆอะไม่อยากรับเพราะว่ากรรมมันหนักมีคนเนี่ยอย่างนี้เลยผมมวยอย่างนี้เลยแก่ๆเลยนะผู้หญิงผู้หญิงฝั่งนี้แล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงนะครับนะผมอย่างนี้ประมาณนี้เนี่ยอย่างนี้อีกฝั่งนี้ตรงเนี้ยมาเงี้ยนี่คือตัวเขาผมเห็นอย่างหนึ่งพี่ท็อปตะปูอ่ะตะปูค่อยๆกดลงกดลงเรื่อยๆถ้าตะปูแท่งนี้กดมิดเมื่อไหร่กดมิดเมื่อไหร่เขาก็ตายจริงๆเคสมีคนหนึ่งคือไม่มีใครดูลูกใช่ไหมพี่จุ๊อะไรใช่ครับเมื่อกี้พี่ส้มโทรหา3คนผมถ่ายมาในรถแหละคือคนหนึ่งไม่กระทันหันเพราะว่ามากระทันหันคือต้องบอกเพราะว่าที่แรกที่เราตั้งแผนว่าจะไปอ่ะพระอาจารย์ท่านไม่สะดวกแล้วพอเคสที่เรานัดไว้ให้ไปเจอที่นู่นอ่ะเขาย้ายตามเรา2ที่เขาก็ไม่สะดวกแล้วทีนี้ก็เลยพอเรามาตรงนี้ก็คือการไปแบบสุ่มหาเลยที่ไหนที่น่าสนใจแบบสดๆเรียวๆอ่ะแต่พอมาตรงนี้ก็คือผมมองแล้วภาพรวมเนี่ยที่ผมเลยตอนแรกกำลังปรึกษากันว่าถ้าเราจะยกกองไหมหรือว่าท่าทางอาจจะได้คุยเคสเนี่ยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าจะได้เอาไปใช้ในวันข้างหน้าหรือยังไงเดี๋ยวค่อยอาจจะถ่ายเพิ่มเพื่อโยนแต่ตอนนี้คืออย่างน้อยๆคือถ้าช่วยเหลือเคสนี้ได้ก็ถ่ายเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับก็แต่อาจารย์ดีกว่าเปิดดีกว่าเปิดแล้วนั่นดูหน่อยสื่อดูก่อนว่าถ้าไม่แล้วก็ไม่เป็นไรก็ส้มยังละเมออยู่สักแก้วไงก็ยังเสื้อหาสักแก้วคุยไปว่าพี่จู้ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนชลบุรีก็ชลบุรียังไงในนี้เขียนสักแก้วอยู่เลยนั่งรถก็ไม่ได้ดูคุยตามแต่ละที่เนาะใช่ถ้าให้คนผู้ชมเห็นก็นิดอย่างนี้จริงๆเลยว่าแบบเรามันเร็วจริงจริงอะหาโลเคชั่นกันณข้างหน้าพอท่านไม่อนุญาตเราก็หาที่ไหนแล้วมันก็ขับรถตามกันมา 3-4 รอบแบบมันเย็นแล้วจนเคสเขาก็แบบไปคุยแต่ว่าเป็นเวลาเรานะนะดีนะร้อนเราก็ไม่ไหวนะเปิดเถอะเดี๋ยวอาจารย์เสือเนาะถ้าไม่ได้ก็จั่วไว้แล้วก็ไปต่อหรือไม่ได้ก็เบรกไปแล้วใครกันบ้านไปแล้ววันนี้มาก็คือให้เขาผ่อนแต่ว่าเคสเนี่ยเดี๋ยวถ่ายเลย
มืดค่ำเลยเพราะว่าตอนนี้เรามีเคสมามีอัปเดต1รายครับก่อนจะถึงเคสตอนที่เรานัดไปว่าไปสระแก้วนะครับนัดเคสไปพี่จุนนัดเคสไปพอ2วัดไม่ได้ถ่ายปุ๊บเนี่ยเคสเขาก็บอกว่าเขาไม่สะดวกละครับไม่สะดวกเขาก็เลยกลับขณะกลับปุ๊บเนี่ยก็คือเลี้ยวรถออกมาพี่จุนบอกว่าพี่ส้มเคสไม่มีพี่ส้มหาเคสหน่อยพี่ก็อ๋อนี่คือที่มานี่คือด่วนเลยเมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้านี้ชั่วโมงเดียวอ๋อแสดงว่าพี่ก็เลยเสิร์ชหาสระแก้วสระแก้วหูสักแก้วไม่ค่อยมีเลยพี่จู้บนกระทันหันที่นี่ที่ไหนพี่จู้ชลบุรีเอ้าเมื่อกี้ผมอยู่สักแก้วอ๋อพี่ส้มหลับใช่ไหมคือพี่ไม่ได้มองนอกรถเลยพี่นั่งเล่นโทรศัพท์ส่งงานอ๋อเลยไม่รู้ว่าเขาขับไปไหนกันใช่ตัวเองคิดว่าอยู่สักแก้วถูกอ๋อแล้วพี่ก็เสิร์ชหาแต่เคสที่อยู่สักแก้วก็ไม่ได้ก็บอกพี่จู้สักแก้วไม่ค่อยมีเอ้านี่ที่ไหนอะเห็นป้ายชลบุรีพี่เอ้าโถเออชลบุรีเหรอก็เลยเสิร์ชหาชลบุรี1คนน่ะเป็นถึงคิวเขาพอดีเพราะตั้งแต่พ.ศ.21มีลูกน้อยมาไม่ได้และอีกคนนึงก็เสิร์ชไปเคยส่งชื่อเนี่ยไปให้แล้วรู้สึกว่าเขาจะไปตรงแก่งกระจานแล้วครับก็คือเพราะนั้นได้เจออาจารย์แล้วล่ะเจอแล้วอาจารย์ก็ได้แนะนําไปบางส่วนแล้วล่ะก็เดี๋ยวนี้อัปเดตกันเพราะที่เขาอยู่แถวนี้พอดีแถววัดบอกว่าพี่ท่ามปทุนเอ้ยใกล้บ้านหนูเลยเอ้าถ้างั้นมาแล้วกันครับพี่ไม่รู้ว่าคือเป็นเราหรือเปล่านะครับน้องก็บอกว่าพี่จู้ก็จําไม่ได้จนกระทั่งมาเจอพี่จูบอกว่าคนนี้เหมือนไปงานบุญเราพอคุยไปคุยมาอ๋อไปที่แก่งกระจานมาแล้วอาจารย์แนะนำไปแล้วค่ะว่าทำอะไรบ้างไม่รู้ว่าคืออัปเดตเขาจะทำอะไรหรือไม่ได้ทำอะไรไม่รู้นะอีกหนึ่งคนเป็นน้องผู้ชายคนนี้ก็ส่งมาตั้งแต่พ.ศ.21พอรับปุ๊บบอกบ้านผมอยู่ตรงนี้ไม่ไกลเขาก็มาเลยลองดูลองดูครับอันนี้ก็คือขอเป็นน้องผู้หญิงก่อนที่เจอที่แก่งกระจานมารอบชื่อน้องหญิงคุณหญิงชื่อหญิงอาจารย์คุยนอกรอบเดี๋ยวผู้ชายเมื่อกี้เดินไปสนทนาด้วยก็ถามบอกว่าที่แนะนำไปอ่ะได้ทำบ้างหรือเปล่าเขาก็บอกว่าหลังจากนั้นมาเอาด้วยความสัตย์จริงนะอย่าโกหกนะงดเว้นเนื้อสัตว์สวดมนต์ภาวนาแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันพอดีขึ้นไหมพอจะลมใจดีขึ้นไหมแต่พี่ท็อปผมก็ไม่รู้ว่ารับมาแล้วได้คุยได้พูดแล้วเนี่ยโอเคจิตสำนึกอีกประการนึงแหละแนะนำแล้วแต่มันยากตรงที่มันมีอยู่อย่างหนึ่งคือคำว่าเนรคุณคำว่าอากตัญญูข้างในไม่ปล่อยในอดีตชาติใช่คือเราแนะนำได้แหละวันที่แก่งกระจานเราก็แนะนำไปแล้วครับแต่น้องเขาก็มานะนะอยากจะพบอยากจะเจอก็คราวนี้พี่จูก็บอกว่าลองแนะนำเขาอีกสักหน่อยแล้วกันหรือยังไงน้องพี่ส้มน้องครับครับก็เดี๋ยวเป็นคิวที่2แต่ขอน้องผู้ชายขอน้องผู้ชายก่อนโอเคครับได้ครับขอเชิญน้องผู้ชายครับชื่ออะไรยังไม่รู้เลยครับพีชครับพีชสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้อันนี้เคสใครครับเขาเองอ่ะก็ล่ะเขาที่โทรเมื่อกี้แหละชั่วโมงที่แล้วแหละอาจารย์บอกว่าผมอยู่ไม่ไกลเลยพี่ดีใจมันมีอยู่อย่างนึงพี่ท็อปครับมีคนซ้อนคนอยู่คนนึงเป็นผู้ชายซ้อนคนอยู่ในตัวเขาอะขอมือหน่อยครับคนข้างในโหดมากตัวเขาก็โหดใช่ครับข้างในบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันตอนนี้กำลังชำแหละพยายามจะตัดชิ้นส่วนของมันทำอะไรชิ้นส่วนของมันอยู่เพราะอดีตเป็นอะไรที่ ทรมานคนในรูปแบบนี้ในสถานที่แห่งนี้และเป็นลานประหารของเมืองนี้แล้วเขาก็สำแดงตัวตนชัดเจนขอมืออีกครั้งที่เดี๋ยวที่เมื่อกี้ที่พี่จู้
ครับคุยนอกรอบกับพี่ส้มกับผม2คนแล้วก็ขอญาติไม่ให้อาจารย์ได้ยินน่ะคือเขาแอบกระซิบเรื่องคุณพีทว่าทางกายภาพเนี่ยเหมือนเป็นคนป่วยซึ่งทำการรักษามาหลายรอบแล้วใช้คำว่าผ่าตัดไหมใช่ครับนี่ไงเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ากำลังชำระชำระผ่าครับเอาอย่างว่าผ่าอะไรมาบ้างครับมีผ่าฝีอะครับครับเป็นปีผ่าคือปีเว้นปีเลยครับก็ไม่ได้พักเลยครับมีพักปีที่บวชปีเดียวครับแล้วก็พอบวชเสร็จคิดว่าจะดีขึ้นก็มีก้อนเนื้อไทรอยด์ขึ้นมาอีกแล้วผ่ารอบนี้มันมีความรู้สึกเหมือนแผลมันเหมือนมีคนตื่นมาผ่าตัดเสร็จตื่นมาเหมือนมีคนบีบคอเราตลอดเนี่ยครับแล้วเรามานั่งคิดเอาเองแบบก็คือเป็นแฟนรายการอยู่แล้วก็มานั่งนึกถึงว่าทำไมต้องผ่าด้านล่างแล้วมาถ่าคอมันก็เลยไปนึกถึงอะไรที่มันต้องถอดอาคมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คิดเองครับก็เลยเป็นกังวลด้วยเรื่องนี้มันปรากฏในเรื่องของการตามหากันเจอแสดงว่าอันนี้เป็นเจ้ากรรมนายเวรละใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้ที่พี่จู้กระซิบมาเขาแค่อยากทราบว่าในเรื่องของการเจ็บไข้ที่ป่วยของเขาเนี่ยมันเป็นจากเจ้ากรรมนายเวรจากกรรมหรือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เคยไปสำนักอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเราไปทำพิธีอะไรที่สำนักเป็นงานไหว้ครูครับไหว้ครูของสำนักทรงใช่ครับแล้วเขาได้ทำพิธีอะไรให้เราบ้างไหมไปนั่งพนมมืออย่างเดียวครับแล้วก็ตอนนั้นมันก็มึนรับขันรับอะไรไหมเขาไม่ได้รับขันแต่เหมือนเขาก็ให้บูชากลับมาเงี้ยครับก็เลยตอนนี้สันนิษฐานอยู่2 อย่างว่า1อดีตชาติครับเรื่องเจ้ากรรมนายเวรหรือการไปสำนักนี้ที่ทำให้เป็นนี้เกี่ยวกับเรื่องของการตามหากันนะครับบ้านอยู่แถวไหนเดอยู่เลยเนี่ยไปอยู่ในอำเภอเนี้ยแหละครับอันนี้อำเภออะไรอำเภอบางละมุงครับบางละมุงต้องสืบค้นน่ะพี่ท็อปครับผมเห็นอย่างนึงเนี่ยที่เขาอาฆาตอย่างเงี้ยคือเขาฆ่าคนในความบริสุทธิ์ในสมัยก่อนเนี่ยผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงบริเวณนี้หรือเปล่าใช่มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับคุ้มเจ้าเมืองเก่าลานตัดสินเก่าเราก็ไม่เคยมานะอยู่แถวๆนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้นานมีผู้หญิงมีผู้ชายมีครอบครัวมีคุณพีทเนี่ยไม่รู้ว่าเขาอยู่แถวไหนต้องให้ข้อมูลกับคนขอข้อมูลกับคนพื้นที่ว่าลานตัดสินคดีหรือลานประหารหรือลานจองจำในอดีตอยู่ที่ไหนอย่างหนึ่งนะพี่ท็อปทรมานแบบที่เห็นน่ะคือถ้าทรมานอย่างนี้ตัดชิ้นเนื้อตรงนี้ตัดเนื้อตรงนี้กรีดตรงนี้ตอกเล็บเหมือนในหนังแต่จริงๆในหนังก็ทำมาจากเรื่องจริงแหละในการทรมานนักโทษต่างๆแต่นี่เขาไม่ผิดเขาไม่ผิดหลายอย่างเขาไม่ผิดหลายอย่างแล้วทรมานเขาใช่มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอยู่ในตัวเขาที่คอยช่วยต่างๆนะแต่มันไม่ได้แล้วมันจะไม่ได้แล้วมันคนนี้ก็จะไม่ไหวเหมือนกันที่อาจารย์บอกคนซ้อนคนคือมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายใช่ครับไอ้คนนึงอีกคนนึงเนี่ยอยู่ตรงนี้บางทีเขาก็จะหนักตอนนี้เขาหนักเหมือนกับมีกระดานก็ล็อกจริงใช่ไหมคะใช่แต่ก็มีผู้หญิงมาบางทีก็มาให้กำลังใจบางทีก็ให้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเตือนสติเดี๋ยวก่อนขอคุยกับมนุษย์ก่อนนะพ่อนะขอปล่อยเขาก่อนเดี๋ยวคุยกับมนุษย์ก่อนเขาจะไปทางนู้นให้ได้อะทางนู้นมีอะไรอะเขาที่บอกลานประหารอะไรอะทางนู้นเขาชี้ไปนู่นอะ
อันนี้คือบางละมุงเหรออำเภออะไรใช่ค่ะบางละมุงบางละมุงมันมีอยู่มีไหมมันมีอยู่ระหว่างจะไปบ้านฉางนะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่านะที่ผมเจอข้อมูลก็คือระหว่างอำเภอสัตหีบบ้านฉางคุณพิษหายใจเข้าลึกๆเขาตะแบกไม่รู้ใช่ป่ะนะศาลเจ้าพ่อแขกแดนประหารเขาตะแบกนะครับถ้าอยู่ใกล้ที่สุดนัดตรงนี้นะไปทางสัตหีบบ้านฉางมีเป็นคุ้มมีเป็นอะไรขึ้นมาที่เกี่ยวกันต้องเป็นคุณพิษสติคุ้มนะคุ้มที่ท็อปขึ้นไปคือคุ้มเป็นแดนประหารหรอท็อปครับเซิร์ชคำว่าประหารลานประหารโบราณเก่าแก่ชลบุรีขึ้นอยู่ที่นี่ครับสัตหีบริมโค้งถนนสุขุมวิทกม.ที่8หมู่1เคยไปสัตหีบตำบลภูตาหลวงนะครับสัตหีบชลบุรีเคยไปครับแต่ก็ไม่ได้ไปบ่อยเท่าไหร่ครับเก่าแก่ร่วมครึ่งศตวรรษนะครับอาการแบบนี้เป็นบ่อยไหมก็เป็นตั้งแต่ไปทหารกลับมาครับที่บูชามาแล้วก็มีแทรกตลอดตั้งแต่นั้นมาเลยครับแต่ก็ยังให้สวดมนต์อยู่นะครับให้สวดมนต์ได้อยู่แต่นั่งสมาธิจะไม่ค่อยได้ครับเคยเห็นเป็นผู้หญิงเลยไหมคะเคยมากระซิบคุยเป็นผู้หญิงกระซิบคุยเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าผู้หญิงมาก็คือมาช่วยมันมาบอกบุญมีอะไรที่เขาอยากจะต้องให้เขาได้พูดมาว่าเขาทำอะไรเขาเป็นยังไงที่ตรงนี้ไปไหนอะศรีราชาหรือชลบุรีเพราะเรานั่งอยู่ในลานวัดเราเลยไม่รู้ว่าคืออะไรนะว่าที่เขาชี้เนี่ยคือมันเป็นทิศไหนเดี๋ยวนะเข็มทิศทิศตะวันตกไปไหนอะตะวันตกอะพี่ฟุ๊กข้างหลังเราเป็นทิศเหนือทางนู้นเป็นใต้นี่เป็นออกเนี่ยที่พระจันทร์ขึ้นอยู่จะเป็นตะวันออกถ้าตะวันตกตอนนี้เราอยู่ในวัดเนี่ยเรามุ่งหน้าตะวันตกเราจะไปทางไหน Google Map ดู Google พัทยานั่นไงครับที่เดียวกันพัทยาสัตหีบใช่เดี๋ยวต้องไปตามนะเนาะที่พี่ท็อปบอกถ้าใกล้ที่สุดเพราะสมัยก่อนเขาจะต้องล็อกเนี่ยเนาะจานเนาะแผ่นเข้าคือคาเมื่อกี้คือใช่เข้าคือคาล็อกพรุ่งนี้เจอกันที่ไหนเดี๋ยวนัดหมายกันอีกทีหนึ่งว่าตรงไหนยังเดี๋ยวขอหาข้อมูลข้อมูลกี่ที่ในชลบุรีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีที่เดียวแต่ที่นี่น่าจะดังสุดแล้วเพราะว่ามันเคยมีเรื่องการจะรื้อศาลเจ้าพ่อแล้วก็เขาก็ขอร้องไม่ให้รื้อกันใจเย็นพ่อใจเย็นนะโอ้ยแฟนใจเย็นพ่อใจเย็นก่อนถ้าอยากไปไหนชี้มาเลยชี้มาเลยมันมีอะไรเอาอะไรไปอยู่ที่นั่นพ่อนอกจากถ้ำมั่งมีกูอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก่อนมันก็ต้องสืบตามอ่ะพ่อนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันถ้าพรุ่งนี้กูก็ไม่ให้มันรอดวันนี้กูรอมานานแล้วไม่รอดแน่รออีกสักวันขอเมตตาขออีกสักวันขออีกสักวันรู้ว่าเหตุเกิดที่นี่แต่ต้องมีคนใจเย็นพ่อใจเย็นอย่าไปทำอะไรเขาเดี๋ยวสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกจะให้ชีวิตเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์มากกว่าไปเอาชีวิตเขาถ้ามันตายมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรรอไปก่อนนะพ่อนะวันนี้เนี่ยเขาอยู่เขาเป็นพยานกันทั้งหมดเลยไม่ใช่ที่วัดนี้ใช่ไหมคะบอกคุณไม่ใช่ที่นี่นะมีบริวารมารออยู่พี่น่าจะอยู่แถวๆถ้ำเนี่ยถ้ำปทุมขึ้นไปถ้ำปทุมมันน่าจะมีอะไรเกี่ยวพันกับเหตุการณ์เนี่ยแหละพรุ่งนี้พ่อรอได้ไหมเดี๋ยวจะขอพระขอเตรียมพระสี่องค์มาทำบังสกุลให้มันสมเกียรติพรุ่งนี้รอได้ไหมพ่อไม่ป่ะเดี๋ยวให้เขาพาไปแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของขมากรรมที่ตรงนู้นถอยก่อนพ่อถอยก่อนเดี๋ยวพาไป
ก้าอี้คุณอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็หันฝั่งเดียวเลยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมพัดผ้าไตรเนาะเดี๋ยวขอผ้าไตรขอสังฆทานขออะไรให้เกี่ยวกับเครื่องมือขมากรรมทุกอย่างความรู้สึกอะอาจารย์เราถามว่าความรู้สึกอะใช่ไหมที่พ่อพี่บอกที่สถานที่สถานที่ไม่มีอะไรในหัวเลยครับมันไม่มีอะไรปิ้งมาเลยอะที่ชี้ก็ยังไม่รู้เขาชี้เองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าถึงไหนด้วยไม่รู้เลยว่ามันไม่มีอะไรแบบนี้เลยครับเขาอยากให้ไปตรงนู้นก่อนถ้าอย่างน้อยๆมีอะไรแวบในหัวเนี่ยเขายังพาไปได้ไม่ติ้งเลยครับในหัวไม่มีอะไรเลยมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของการต้องโทษของอะไรไหมในชีวิตของเราเนี่ยตอนผ่าตัดแค่เหมือนดูรายการอาจารย์เราเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนเรามีอะไรที่เป็นอาคงที่มันต้องถูกถอดประหารด้วยการแบบแทงส่วนขึ้นปากหรือเปล่าว่ามันมีแผลที่คออะไรอย่างนี้ครับที่ในความรู้สึกเป็นอย่างนั้นครับที่พี่รู้สึกอยู่ในแดนประหารอะไรอย่างนี้นะใช่แทงส่วนแล้วก็คือเป็นลุกอย่างนี้ไงแล้วเขาก็ผ่าตรงนี้แล้วก็ยังบอกว่าเหมือนนี่ต้องบีบอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวเฉยเอาไงดีป่ะไปไหนอาจารย์ตรงนี้ใช่ไหมครับไปดูที่เขาชี้ว่าเป็นกูจริงหรือเปล่าที่ตะแบกหรือตรงนี้หรือในวัดนี้ดูในวัดนี้ก่อนใช่ไหมชี้แค่นี้ตรงไปดูตรงนี้ก่อนเอาไปซ้ายอาจารย์ซ้ายอาจารย์นี่มันเป็นอาคารก็แต่มีนะเคยมีคนมารออยู่นะอ้าวอาจารย์มีคนมารอพี่ไปสิอาจารย์นั่งได้มีคนมารอนั่นไงมือถูกมัดเลยค่ะมั้ยมีคนมารออ๋อโอ้โหถูกลากเหรอใจเย็นใจเย็นพ่อใจเย็นมีจริงเหรอเฮ้ยเขาเจอนี่คือแบบนี่เหมือนถูกมัดแล้ววิ่งเลยอ่ะมัดดึงมืออ่ะเขาเจอนี่พีคเลยเนี่ยทำไมไม่รู้จักสถานที่อ่ะเกิดอะไรไม่ผิดเลยไม่ได้ผิดโอ้ยจ๊ะนี่คืออะไรอ่ะเขาไม่ได้โดนคนเดียวบริวารเราแวกนี้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่ลูกน้องของเขาด้วยเขาบอกแล้วตอนแรกเขาบอกคุณไม่ได้ผิดคุณไม่ผิดนะเขาเนี่ยกระดูกเขาอยู่นี่คืออย่างนี้โดนใส่ร้ายเหรออาจารย์น่าจะโดนใส่ร้ายแต่ทุกหัวเนี่ยอยู่ในเนี้ยเต็มเลยเหรอคอยเฝ้าเขาอยู่เป็นทหารนี่แหละเป็นทหารอันนี้เดี๋ยวไม่รู้สมัยไหนเนาะค่ะจะเป็นทหารเนี่ยพี่ชมเขาโดนใส่ร้ายเลยใส่เสื้อไหมคะอาจารย์เสื้อไม่ได้ใส่เสื้อไม่ได้ใส่แต่ตัวของเขาเนี่ยตัวเขาเนี่ยมีก่อนตายเขาขอแต่งเต็มยศโอ้เมื่อกี้ตอนที่วิ่งมาคือแบบกูไม่ผิดไม่ผิดเราไม่รู้แล้วว่ามีอะไรลึกเราไม่รู้เราไม่ได้เข้ามามืดแล้วนะมาถึงแล้วข้างล่างแสดงว่าปลูกทับกระดูกของเขากระดูกของเขาแล้วอยู่ข้างกระดูกของเขาเจ้าเมืองไม่รู้เจ้าเมืองบางละมุงหรือเจ้าเมืองอะไรที่เก่าผมก็ไม่รู้ว่าเมืองอะไรนะที่มันทับกันทับพญาเมืองทับพญาเมืองที่เมืองทับพญาเมืองอะไรเมืองทับพญาหาเสิร์ชหน่อยในเมืองทับพญาเมืองทับพญาหาข้อมูลหน่อยเมืองทับพญาทับพญาก็คือชื่อเดิมของพัทยาฮะชื่อเดิมของพัทยาอ้าวนี่ไงเขาบอกว่าเมืองทับพญาทับพญาคือชื่อเดิมของพัทยาเขาเรียกต่อกันมาแล้วเพี้ยนเป็นพัทยาโดนกล่าวหาช่อราชบังหลวงหรือเป็นกบฏคุณพีทประนมมือคุณพีทประนมมือประนมมือคุณพีทคุณพีทใจเย็นคุณพีทคุณพีทมีสติขอกระดานครับขอกระดานครับอ
ต้องมีสมาธิหน่อยเดี๋ยวผมจะได้สื่อได้ดีนิ่งๆนะครับพอเมื่อกี้ไม่งั้นเดี๋ยววิญญาณแทรกเมื่อกี้มาเยอะหรือหายใจเข้าลึกๆขอน้ำไหมครับมีน้ำขอน้ำขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยขอน้ำโอ้ไม่ได้เอาน้ำมันมาอยู่ในเป๋าขอน้ำหน่อยลูกอ๋อดุนไปใช่ไหมลูกไปมีตะโกนมาคำหนึ่งแต่ผมไม่รู้นะว่ากี่กระทงกี่ข้อหาหนึ่งไอ้คำหนึ่งคือคล้ายๆกับยักยอกแล้วก็คบคิดหยวนนี่ก็น่าจะเป็นเวียดนามถ้าเกิดพูดง่ายๆว่าเฮ้ยตั้งตัวเป็นกบฏหรือเปล่านำพารวมกันหรือเปล่าแต่มันมี2 อย่างเนี้ยคือเกิดขึ้นมาแต่คงทำหรือไม่ทำเราไม่รู้ว่าเขาผิดจริงหรือไม่ได้จริงเพราะตอนแรกก็เหมือนโดนถูกใส่ร้ายอ่ะตอนที่เขาถูกเหมือนถูกมัดแล้วถูกวิ่งมาเหมือนคนกระชากใช่ไหมใช่เหมือนมันดึงตอนก่อนออกมาจากเขารู้เลยคือมันไม่ใช่ตัวเขาอ่ะมันแบบนี้เหมือนคนถูกกระชากแล้วดึงไปอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วเขาชี้ไอ้นี่เขาชี้ไอ้คนเนี้ยเป็นคนลากเขาบงการเขาวางแผนเขาในสามในสองข้อหาเนี้ยสองข้อหาเนี้ยถ้ามาถึงตรงนี้ก็ยังบอกกูไม่ผิดกูไม่ผิดแต่ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้แล้วว่าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะบอกเขาว่าอันนี้ไม่เคยมาตรงนี้มาก่อนใช่ไหมไม่เคยนะครับแล้วรู้แล้วใช่ไหมว่าอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพอหลังจะขอขมากรรมอะไรเสร็จเรียบร้อยคุณต้องนิมนต์พระมาพอสมควรแล้วล่ะพรุ่งนี้ใช่ไหมอาจารย์พรุ่งนี้ขอไปที่ลานประหารก่อนเพราะว่าผมไม่รู้ว่ายังไงผิดหรือไม่ผิดเดี๋ยวไปดูกันที่นู่นเดี๋ยวเราต้องดูอาจารย์ว่าแล้วที่เราไปนอนนะคือใกล้แดนประหารหรือว่าใกล้ที่นี่ครับมาถึงตรงนี้แล้วเขาบอกว่าคุณอะไม่รู้นะเราก็ไม่รู้ว่าคุณผิดจริงหรือเปล่าคุณไปใส่ความใส่ร้ายใส่ใครใครเขาจริงหรือเปล่าแต่ถ้าคุณผิดจริงๆเราเจอสถานที่ที่เขาตายแล้วไม่รู้ว่าเขาผิดจริงหรือคุณผิดจริงถ้าคุณผิดจริงคุณจะยอมขอขมากรรมเขาไหมทุกวันนี้ก็แทบจะยอมทุกอย่างแล้วครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองในสถานที่แห่งนี้วัดนี้คุณพร้อมที่จะจากสู่ศาลคุณพร้อมที่จะมาบูรณะให้มันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไหมไม่ได้เป็นตรงนี้หรือว่าทุกที่หรือเฉพาะตรงนี้ก็ได้ข้อที่3อย่างน้อยพญาตนะพญาพัทยาเนาะถ้าพญาหรือว่าเป็นเจ้าเมืองหรือลูกน้องเจ้าเมืองอีกทีเราก็ไม่รู้เพราะผมก็ไม่รู้ลำดับแล้วพอหลังจากเนี้ยต้องสำนึกจริงใจครับเพราะมันเป็นที่ที่คุณต้องสำนึกอะสำนึกในเรื่องของความผิดบาปมาเดี๋ยวมาขอขมาตรงนี้เอาน้ำมาหยาดขอขมาตรงนี้แล้วมาดูตรงนี้ว่าเขาจะยอมไหมในการปลดปล่อยให้คุณได้เป็นผู้เป็นคนเหมือนเดิมครับแล้วใครจะรู้มั้งว่าอยู่ตรงนี้เมื่อกี้แค่นี้เองแค่นี้เองคือไม่ยอมไงต้องวันนี้ไงกินน้ำก่อนครับไม่แต่ว่าทำไมต้องมาเป็นวัดนี้อ่ะนั่นน่ะสิแล้วทำไมต้องโทรคนนี้อ่ะดูสินี่ถ่ายไว้ในรถเลยนะคือแบบว่าแล้วเมื่อกี้ชี้สองรอบอ่ะเห็นไหมคือบอกก็ไปหน่อยดีกว่าอาจารย์บอกว่าทับถมทับถมกันมาทับถมอยู่ข้างล่างนี่เป็นครั้งที่สองนะครั้งแรกที่เห็นอาจารย์วิ่งที่วัดวังเงินอ่ะนั่นวิ่งแบบเหมือนปิวเลยนี่ก็เหมือนกันเหมือนดีเลยอะทุกคนแล้วเร็วมากถ้าพูดกันตามตรงเลยคือวันนี้มันบอกจะไม่อายเลยคือสิ้นหวังกันหมดแล้วทั้งทีมงานทั้งอาจารย์ทั้งผมไม่ไม่เส้นก็ถูกเปิดเรื่องเราวัดก็ไม่ทันเพราะมามืดแล้วโบ๊ะก็ต้องเปิดเคสเลยมันอยู่ไม่มีที่มาที่ไปอะแต่มาสักขนาดนี้เลยอะโอ้โหเก้าอี้นั่งไปติดเลยไหมล่ะดูทำถ้วย2ใบค่อยๆเดินครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูว่าที่พักเรากับแดนมหาที่เราจะไปกับที่นี่อันไหนห่างไกลกว่ากันเราจะได้แผนถูกว่าพรุ่งนี้จะไปไหนกันอีกหนึ่งเคสค่ะที่ไปที่แก่งกระจานมาเมื่อกี้อาจารย์คือไปเซิร์ฟคุยบ้างแล้วใช่ไหมคะว่าได้ทำอะไรไปบ้างแต่ว่าพี่ไม่ได้ไปวันนั้นพี่ไม่รู้เรื่องครับงั้นมาอัปเดตกันหน่อยแล้วกันนะครับเป็นไงบ้างน้องหญิงขอเชิญค่ะน้องหญิงชื่อหญิงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็มาถึงตรงนี้ตะปูที่ทำเหมือนเดิมอยู่บนหัวอยู่เดิมที่ต้องย้อนความกลับไปคือเกี่ยวกับเรื่องของคุณยายแต่พี่พูดตรงๆเนาะว่าพี่ไม่ค่อยอยากยุ่งพี่พูดตั้งแต่แก่งกระจานแล้วนะค่ะเพราะพี่ไม่ค่อยอยากยุ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บางอย่างนิสัยของเราก็รับไม่ได้บางอย่างในเรื่องของ
นิรคุณใช่ค่ะเอาแต่อดีตชาติจนรันถึงชาตินี้เลยอาจารย์ใช่ครับแล้วสิ่งที่เขาทำคนสุดท้ายแล้วมันย้อนมาหาตัวเขาเองตะปูอันนึงยังปักไว้ปักไว้อยู่แต่ที่น่าสงสารอย่างหนึ่งคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องใช้กรรมใช้กรรมหนีไม่พ้นค่ะแต่เรื่องจากวันนี้ต้องเอามาเป็นวิทยาทานให้กับทุกคนได้รับรู้ว่าทำดีได้ดีนะทำชั่วได้ชั่วเวรกรรมมีจริงนะทำบุญมาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าผิดคำเดียวคือคำว่าเนรคุณคนหรืออกตัญญูไม่มีประโยชน์อะไรในเรื่องของคุณงามความดีแล้วก็เคสนี้สำหรับคุณหญิงก็เช่นกันมีแนวโน้มจะเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดใช่ค่ะเป็นไรคะเป็นเนื้องอกในต่อมใต้สมองค่ะโอ้โหที่อาจารย์บอกว่าตะปูตกนี่หรออันนี้หรออาจารย์ใช่ครับผมขอภาวนานะขอให้เจอหมอที่ดีคุณหญิงผมช่วยไม่ได้หรอกเจอหมอที่ดีต้องใช้คำว่าเจอหมอที่ดีเจอยาที่ดีเจอโอกาสที่ดีต่อให้หมอเก่งขนาดไหนหมอก็มีสิทธิ์พลาดค่ะผมพูดเลยต่อให้ได้ยาดีขนาดไหนก็ไม่หายถ้าไม่เข้ากับร่างกายของเราใช่ค่ะเพราะทุกอย่างคือกรรมกำหนดมาแล้วต่อให้เป็นหมอระดับโลกอ่ะแค่เส้นบางเส้นเนี่ยเขาก็ทำพลาดให้เราได้ครับแล้วก็มีจริงๆในสังคมด้วยต่อให้ยาบางยาเนี่ยที่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันไม่เข้ากับเราอ่ะกินเท่าไหร่ก็ไม่หายแต่สำหรับบางคนไปหายกับอะไรก็ไม่รู้ก็มีใช่มีเคสครับมีเรื่องจริงขอให้คุณเจอหมอที่ดีขอให้คุณเจอยาที่ดีคุณยายพร้อมที่จะให้อภัยคุณทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงทุกอย่างทุกอย่างแล้วคุณก็พร้อมที่จะไปพูดง่ายว่าพร้อมที่จะเดินทางไปกับคุณยายอยู่ทุกเมื่ออาจารย์แล้วอย่างนี้คือแบบถ้าบวชมันไม่ทุเลาบางเลยนั้นเมื่อคุณยายให้อภัยครับคำว่าเนรคุณน่ะพี่ส้มชาติที่แล้วยังไม่มีโอกาสที่จะโอโหสิอ่ะนี่เองต่อให้มาเกิดกายตรงเนี้ยมันเป็นตาบาปที่รู้แจ้งคือขันห้าเนี่ยมันเปลี่ยนมันรีเซ็ตตัวเองเมื่อเราได้อยู่ในสภาพกายใหม่พอมาถึงชาติเนี้ยมาย้อนกลับไปในสัญญาเดิมโอ้โหยายรักกูขนาดนี้แล้วพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสไปตรงลานประหารด้วยกันหนูไม่เคยบอกแม่หนูพูดกับตัวเองเสมอตอนหนูรุ่นหนูดื้อกับเขามากหนูทำเขาเสียใจเยอะมากเขาร้องไห้กับหนูเยอะมากวันหนึ่งสติมันมาหนูพูดกับตัวเองเสมอว่าชีวิตนี้หนูก็ยกให้เขาทุกลมหายใจหนูก็ทำให้เขาหนูจะไม่อกตัญญูอีกแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับการรู้ตื่นการรู้แจ้งขอให้เป็นลูกกตัญญูที่ดีของประเทศชาติของครอบครัวคุณธรรมหมื่นแสนความดีบุญล้านบุญขาดไปเพียงนิดนึงคือความกตัญญูอกตัญญูที่คุณทำมาไม่มีความหมายล้างหมดเลยล้างหมดเลยใช่ครับไม่มีความหมายเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณก็รู้ว่าเป็นยังไงแต่ผมเชื่อได้ว่าจะได้สื่อได้เข้มข้นขึ้นเพราะวันนี้มาในบ้านของคุณแล้วจังหวัดชลบุรีรู้สึกยังไงบ้างกับคนนั้นน่ะเฮ้คุณพีทเมื่อกี้เนี่ยเรานั่งดูอยู่เนาะมีความรู้สึกยังไงบ้างคุณพีทเห็นคุณพีทเห็นคุณพีทแล้วรู้สึกยังไงเมื่อกี้เนี่ยคุณค่ะเคยเจอกันไหมครับบ้านอยู่ไม่เคยอำเภอเดียวกันไม่รู้จักกันเนาะแต่ในใจรู้สึกว่าเหมือนคุ้นเคยเหมือนรู้จักกันค่ะพรุ่งนี้จะบอกนะว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์อีกอะพรุ่งนี้จะเข้มข้นขึ้นครับพรุ่งนี้สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับเตรียมพานเข้ามาก็คือพานธูปเทียนแพรเนาะแล้วก็ดอกไม้มาลีสักพวงหนึ่งเอามา2ชุดนะครับพัดไตจีวร1ชุดสังฆทาน1ชุดเตรียมเองและสุดท้าย
ตรียมเครื่องบวชแต่ผมก็จะบอกคุณพีทด้วยเหมือนกันค่ะเครื่องบวชมีอะไรบ้างผ้าไตรจีวรชุดแยกต่างหากมีบาตรมีตลับปัดมาชุดหนึ่งเดี๋ยวจะมีโอกาสให้คนได้ใช้หรือคุณอาจจะได้ใช้ถามคำหนึ่งก่อนจะเตรียมตัวเตรียมใจ ชีวิตนี้ให้ศาสนาได้ไหมอีกครั้งหนึ่งนะชีวิตเนี้ยถ้าหายจากโรคคาพยาธิที่มันอยู่เนี่ยอุทิศตนให้กับพุทธศาสนาทั้งชีวิตได้ไหมโดยการสละเป็นเพศบรรพชิตแม่จะอยู่ยังไงมันก็เป็นทอดสองทางแยกพี่ส้มใครจะดูแลแม่กับป้าอันนี้เป็นลูกมีกี่คนแม่มีสองคนค่ะอีกคนหนึ่งคือใครอ่ะน้องสาวก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงดีพอตอนนี้อาจารย์จะพูดถึงคือเราพามาถึงทางแยกแล้วถ้าเปรียบถึงความตายคุณจะตายเป็นนะที่นี่คือตายแล้วเข้าไปอยู่ในร่มกาสาวพักกับคุณตายแล้วจบนี่คือทางแยกสุดท้ายก็ต้องน้องสาวดูแลพ่อแม่ถูกต้องตอนนี้เป็นทางแยกแล้วแต่คุณเลือกเอาหนูคิดมาตลอดค่ะหนูถามแม่เสมอว่าแม่ถ้ายิงไปแม่อยู่ได้ไหมแม่ดูแลตัวเองได้ไหมแล้วพอไปถามน้องมันได้คำตอบที่มันไม่ค่อยโอเคมันทำให้เราหวงหนักกว่าเดิมแต่ทางนี้ทางนั้นหนูก็แล้วแต่แม่การบวชเข้าสู่เพศบรรพชิตทุกอย่างต้องให้บุพการีอนุญาตน้องเป็นต้นนะถ้าพ่อแม่ไม่อนุมัติให้บวชคุณก็บวชไม่ได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหญิงนอนให้อิ่มนอนให้สบายพรุ่งนี้เจอกันนะครับรายการเรามีคำเดียวเนาะพี่ท็อปคือให้กำลังใจและก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้สติปัญญาให้ได้รู้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งข่าวกันว่าไปที่ไหนจริงๆแล้วของน้องหญิงของหญิงเนี่ยก็คือต้องไปเล่าต้องแต่นู่นเลยนะแก่งกระจานเลยนะนู่นเลยเนาะแล้วก็มาร้อยเท่าวันนี้ถ้าดูรายการมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอันนี้ออนก่อนออนหลังหรือยังไงจะเรียงกันไหมอะไรเงี้ยบอกไว้ก่อนแต่ความบังเอิญไม่มีหรอกให้หลุดมาอยู่ถึงวัดนี้วัดที่3ได้ในเวลาแบบนี้แล้วก็จะไม่ถ่ายกันแล้วไงก็จะไม่ถ่ายคิดดูที่วัดที่ส่งมาให้เราเขารออยู่นี่แล้ววัดเขาตรงนี้เขารอเราสถานที่เขาอยู่นี่อ่ะคุณเขารอเราแล้วตรงเนี้ยถามว่าเรามองเข้าไปเนี่ยมืดๆแบบเนี้ยใครจะรู้ว่ามันมีประตูหลังออกไปแล้วออกไปบนเขานู้นอ่ะว่าเรามาเราก็นั่งรออยู่ตรงนี้เองใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันเช็คหรือยังว่าโรงแรมที่เราพักกับสถานที่ตรงนู้นแรมอาหารนะอันไหนใกล้ไหนไกลต้องมานี่ก่อนไหมเดี๋ยวต้องมานี่ก่อนครับเพราะว่าอันเนี้ยอยู่ตรงจุดกึ่งกลางที่ที่เราพักเนี่ยตอนนี้เราอยู่บางละมุงเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปพักที่แหลมฉบังเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราจะถ้าจะไปสัตหีบเนี่ยเราต้องผ่านบางละมุงก่อนเพื่อที่จะไปสัตหีบเพราะสัตหีบเนี่ยอยู่ติดกับบ้านฉางแล้วครับจะไปเกือบไปย้อนต้องมานี่ก่อนอาจารย์ครับเพราะเมื่อกี้อาจารย์พูดมาว่าเดี๋ยวจะไปนู่นแต่ถ้าวันนี้เราพักพัทยาเนี่ยก็ให้เลือกเอาว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาก่อนถ้าอยู่พัทยานะถ้าคืนนี้เราพักพัทยาเนี่ยถ้าจะไปร้านอาหารก็ออกขวาไปทางบ้านฉางเดี๋ยวรอสรุปก่อนแล้วกันเนาะว่าพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนก่อนบทสรุปจะเป็นยังไงจะเข้มข้นขนาดไหนซึ่งอาจารย์บอกว่าที่นี่เป็นที่เขาน่าจะชัดเจนมากขึ้นแล้วเมื่อกี้ทิ้งท้ายคุ้นหน้าผู้ชายคนนี้ด้วยทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าเจอพระคุณเจ้าจะอยากได้ข้อมูลอะไรที่มันลึกไปกว่านี้หรือให้คำตอบอะไรเราได้บ้างในเรื่องของสถานที่ที่ตรงนั้นได้ครับผมครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ
พี่งงตอนแรกนึกว่าเขาจะไปดินในตึกนี้ตรงนั้นอ่ะทางตันเราก็ยืนรอนะว่าเราจะไปยังไงมันทางตันแล้วเขาก็เป็นคนเดินค่อยไปแล้วไฟมันถึงวิ่งตามไปเพราะเขาเดินนำไปมันกลายเป็นช่องรถที่เหลือตามหมดเลยก็เลยพอโผล่ไปข้างหลังอ้าวไอ้เว้นมาแซงตอนที่แบบเข้าทางก็เมคเซนส์เลยก็คือถ้าคุณเดากูต้องไปทางที่กูคิดว่าไปได้ครับอย่างนี้มันไปไม่ได้แน่ไม่เดี๋ยวเราไปยืนวิเคราะห์กันหน่อยนะเนี่ยๆๆให้เห็นภาพกลางวันหน่อยไม่ต้องคือกลางวันก็มองว่าไปไม่ได้มันไม่ได้11โมงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดเขาถ้ำปทุมเช่นเดิมที่เรานัดกันไว้มาวันนี้ยังงงอยู่เลยเมื่อกี้มายืนคุยยังงงอยู่เลยว่าเมื่อคืนเราวิ่งไปได้ยังไงเดี๋ยวให้กล้องแพนไปดูนะว่านี่ขนาดกลางวันเรามองไปยังไงมันก็ไม่มีทางไปมันคือตัวตึกตัวศาลาแล้วก็รถเข้าของจอดเต็มหมดเลยนะอาจารย์เนาะเนี่ยจะไปยังไงแต่เขาไปได้แล้วเมื่อคืนพี่ก็พูดย้ำเลยว่าเหมือนมีคนมัดมือเขาแบบนี้แล้วเขาวิ่งขนาดตากล้องต้องเว้นไปแซงเขาต้องแซงนู่นไปแซงเกือบครึ่งทางแล้วแซงไม่ได้เพราะหัวที่แบบนี้เลยแล้วมืดตื้อตื้อถ้าไม่เคยมาแล้วเป็นนักแสดงผมก็ต้องเล่แล้วล่ะว่าถ้าวิ่งได้กูก็ต้องไปอย่างเงี้ยไปทางไหนมันต้องมีทางอันนี้มันตันแน่นอนนะถ้ายังไงมันแล้วมืดปุ๊บขนาดนั้นเราก็จะเข้าไปดูอะไรโกดังเก็บของเหรอหรืออะไรเพราะมันเหมือนที่เก็บพวกเก้าอี้โต๊ะศาลาอะไรพวกนี้ครับอธิบายแบบนี้ด้วยนะวัดนี้นะไฟไม่มีเลยมืดทั้งเขามืดทั้งเขาพอตอนที่เราถ่ายไปสักแป๊บพี่เห็นมีตรงเนี้ยตรงตึกเนี้ยมีไฟมาหนึ่งดวงแป๊บๆหนึ่งดวงเบาๆเลยนี่คือเขาเลยเพราะว่ายังมีหินลูกใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเนี้ยนี่ก็หินเพราะว่าเจดีย์นี่ก็สร้างบนเขาเดี๋ยวเราเริ่มต้นยังไงดีครับอาจารย์ก็เดี๋ยวเอาตามที่วิเคราะห์ลองจะไปดูไหมว่าไปกันยังไงกลางวันเป็นยังไงหรือว่าติดต่อพระยังเมื่อกี้ไปมาไม่ทันเจ้าอาวาสเหมือนกันครับอ๋อเจ้าอาวาสท่านมีกิจนิมนต์เรียบร้อยเลยเพราะว่ามีกิจนิมนต์ก็เท่าที่สอบถามเนี่ยก็คือแม่ชีเบื้องต้นท่านก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของในเรื่องที่เก่าไปกว่านี้เท่าไหร่แล้วตรงนี้ก็ยังเป็นปริศนาแล้วกุญแจกุฏิตรงนั้นคืออะไรตรงนี้หมายความว่าไม่สามารถสอบถามกับพระรูปไหนได้เลยใช่ไหมไม่เจอยังไม่เจอครับหลวงพี่เมื่อวานก็ไม่เจอตอนนี้จริงๆแล้วพูดง่ายเลยอ่ะคือที่อาจารย์สื่อคือมันหลายปีจัดแล้วอ่ะถูกไหมครับมันทับถมมาอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าตอนที่เขาไปอาจารย์บอกโอ้โหพี่ส้มหลายหัวเลยหลายหัวเลยแต่พื้นที่ก็ขนาดกลางวันนะเนี่ยอย่างเงี้ยดูเงี้ยมีแดดก็จริงอ่ะใครเดินเข้าไปแล้วลองดูเดินได้หรือเปล่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวดูทางก็ได้พี่ส้มดูทางว่าเขาจะไปยังไงแล้วเราเมื่อคืนเราไปกันได้ยังไงว่าอย่างย้อนรอยกลับเข้าทางเดิมนะใช่ครับเข้าทางเดิมเลยจะได้ชัดจะได้ชัดว่ากลางคืนกับวันเป็นยังไงจะเรียกน้องไหมน้องมาแล้วใช่ไหมสังเกตเดี๋ยวเราไปดูไปก่อนเนี่ยเมื่อคืนนี้เริ่มต้นจากตรงนี้เนาะนี่ครับเรานั่งคุยกันตรงนี้เลยคุยกันตรงนี้แล้วเขาก็พุ่งเข้านี่เลยเขาชี้สองรอบอ่ะถึงแม้จึงอาจารย์บอกอ่ะไปดูเขาหน่อยกูนี่เขามีทางอ๋อนี่ไม่มีทางนู่นเลยค่ะอาจารย์ถ้าทำมาต้องไปทางนู้นแต่ตรงนู้นก็คือมันมืดตึ๊ดตื้อดูทุกคนดูซอกนี้เขามาไงเมื่อคืนนี้อาจารย์มาสะดุดตรงนี้ด้วยอาจารย์นึกว่ามีขี้หมาอาจารย์หยุดจังขนาดคอนเซนเทรตตามผีอยู่นะอาจารย์ยังหยุดเลยนี่โอ้นี่ไงนี่อันนี้ห้องน้ำนะโอ้โหพี่ท็อปถ้าปวดห้องน้ำเนี่ยครับมาไหมโนครับโนครับดีกว่าโนครับไม่เข้าแน่นอนครับไม่กล้าครับนี่เราก็วิ่งเหมือนทางมันอ๋อทางมาอยู่ตรงนี้นี่ทางอยู่นี่แต่ไม่มีใครเห็นอ่ะเมื่อคืนไม่มีใครเห็นมันมืดมากอันนี้ก็เป็นทางขึ้นเขาจริงๆแล้วมีครับเนี่ยเราเพิ่งเห็นไงแต่เขาปิดนี่ไงนี่พี่ส้มเสาไฟนี่ไงนี่ไงอ๋อไฟเปิดแต่เมื่อคืนเขาปิดหมดเลยแต่เมื่อคืนตอนที่เราเดินกลับมาเขาเปิดเป๊ะเป๊ะก็คนหูเราเปิดนี่แหละอ้าวไม่เราเดินนำหน้าแล้วก็ปิดเหรอไปดูในกล้องได้เลยเมื่อคืนบอกอ้าวใครเปิดไฟจริงเหรอพอพี่บอกใครเปิดไฟสักแป๊บก็เขาปิดดวงไหนอะแถวนี้แหละทั้งแถวเลยคือไฟดับเหรอจะบอกไฟไม่มีค่ะอาจารย์แล้วเปิดแล้วก็ปิดค่ะแล้วบอกอ้าวนี่เขาเปิดไฟแล้วเมื่อคืนที่เราเดินมาโอ้สุดยอด คือไม่มีคนเขาบอกว่าไม่มีคนคืออยู่ไม่ได้ใช่ไหมฮะแม้แต่พระเรายังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวใครที่มาวัดนี้เป็นประจำก็ให้ข้อมูลได้นะครับว่าพี่เป็นยังไงใช่มีพระกี่รูปอะไรเงี้ยครับไอ้น้องอะไรน้องหญิงเขาก็บอกเขาก็มาล้างห้องน้ำที่นี่วัดนี้แต่ห้องน้ำสะอาดมากพี่ส้มอ๋อเหรอโอ้โหสะอาดมากห้องน้ำตรงเมื่อกี้เนี่ยหรอที่ผมเข้าเมื่อวานนี่คือพื้นนี่คืออย่างกับขัดแบบมันเงาวับข้างในห้องน้ำสะอาดมาก อุ้ยมากลางวันที่โอเคเลยอาจารย์สั่งเนี้ย
ดูร่มรื่นมากแต่ทำไมเขาไม่มีใครอยู่นี่สภาพไม่มีใครอยู่นะฮะโอ้นู่นนี่ก็คุณติทั้งไงนะคุณติค่ะสภาพไม่มีใครอยู่ข้างในน่าจะเป็นบ้านคนเหรอเขตส่งห้ามเข้านี้เปล่าข้อสื่อนี้หรือเปล่านู่นเหรอเราขออนุญาตเดินตอนนี้เดินได้แล้วเพราะว่าเห็นแล้วว่าข้างหลังเนี่ยเราเดินไปได้ไปดูที่ว่าข้างหลังเป็นอะไรเดินโดยรอบได้เหมือนเป็นที่เก็บของอาจารย์เพราะว่าประตูเป็นประตูแล้วอยู่ตรงทางสามแพ่งพอดีโอ้โหนี่ประตูตรงนี้มาพุ่งใช่มีทางออกกุฏิก็อยู่นี่ได้แสดงว่าไม่ใช่กุฏิแต่ว่าเป็นที่เก็บของโอเคครับเรียนรู้เห็นขออนุญาตดูได้ไหมครับว่าเก็บอะไรผมอยากรู้ว่าเก็บอะไรเหยียบขอบแล้วกันเหยียบกลางนะพลุลงไปละฮาเลยเป็นตู้เก็บของครับแต่เป็นตู้โบราณแบบเก่าๆเลยเป็นตู้แบบค่อนข้างเก่ามากมีเก็บกระทะเก็บอะไรเงี้ยครับแต่ซึ่งไม่ได้ถูกเปิดมาน่าจะเยอะครับเพราะว่าอยากย่ายเหมือนในหนังผีเลยอยากย่ายแบบนี้เลยมีหม้อมีกระมังมีของใช้วัดครับพัดลมก็เก็บของแสดงว่าก็น่าจะเป็นบริเวณนี้แหละครับที่ทับถมกันมานี่ก็คือกุฏิพระทั้งหมดนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เจดีย์น่าจะอดีตเคยเป็นที่ขายของอะไรมากกว่านะอาจารย์เพราะรูปแบบนะรูปแบบอย่างน่าจะทำกิจกรรมอ่ะนะร้านขายของหรืออะไรประมาณนี้เนาะอีกถ้าเดาอย่างคืออาจจะเป็นลงรถป่ะเก็บรถของวัดป่ะอีกอย่างนึงก็น่าจะเก็บรถเก็บอะไรพวกนี้อาจารย์ทำไมเพื่อนงั้นน่ะไม่อาจจะเจออะไรครับตุ๊กแกเหรออาจารย์ตุ๊กแกครับตุ๊กแกครับโอ้โหดีแล้วที่ผมพังอ่ะกลับอ่ะลูกมันไม่น่ากลัวฮะพ่อแม่มันอยู่ข้างในอาจารย์ไม่เป็นไรครับโอ้โหมันยังไม่ขึ้นดอกโผล่ทำไมก็ไม่รู้ยังไม่ขึ้นดอกแล้วตอนนี้จ้องหน้าอยู่ไปแล้วครับอยู่ไงตัวเล็กอยู่ตัวเล็กโถลายยังไม่เต็มเลยตอนนี้ยังเป็นตุ๊กๆอยู่ไม่ถึงตุ๊กแกจะกลับทางเก่าหรือว่าจะไปทางใหม่ครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปแล้วครับอย่าไปวิ่งนะวิ่งมันตกใจมันกระโดดใส่นะอันนี้เรื่องจริงนะโอ้ไปดูดิว่าอันพ่อกับแม่อยู่ฝั่งนู้นมาดูดีนะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับก็ง่ายนิดเดียวแหมโอ้โหพี่ต้มเดี๋ยวว่าแล้วเข้ามาขวางทางพี่ต้มมันมาตามไม้เลยพี่ต้มเนี่ยไปแล้วครับไปแล้วไปหาพี่ดาวเคลียร์เชิญครับไปอยู่ข้างหน้าแล้วอยู่ข้างหน้าแล้วก้าวเดียวไปแล้วครับตรงอาจารย์รู้สึกเลยไหมตรงนี้ใช่ไหมเมื่อคืนอาจารย์บอกแบบหนาแน่นมากมันก็มีอยู่แถวๆเนี้ยที่พี่เป็นไรคล้ายๆกับหัวหรือกลุ่มของพลังงานวิญญาณล้อมไอ้ตัวนี้อยู่ล้อมไอ้แท่นเนี้ยแต่ตอนกลางวันไม่มีฮะมันบางลงแต่เขาน่าจะให้รับรู้แล้วแหละว่ามีตัวตนพี่ส้มรับรู้ให้มีตัวตนว่าเขาก็มีอยู่ตรงนี้แต่เขาบอกว่าใครเคยมาวัดนี้บ้างฮะนะเป็นไงบ้างวัดนี้มีพระหลายองค์ไหมคะอ๋อมีแม่ชีด้วยอ๋อเขาเลยแบ่งเป็นโซนไงพี่ท็อปครับตรงนี้เขตสงฆ์ก็คืออยู่เขตสงฆ์เคยขึ้นมาตรงนี้ไหมคะเคยขึ้นแล้วเจอตรงนี้เพราะว่าจะเดินไปถ้ำอะค่ะแล้วก็เดินกลับแล้วก็วนไปถ้ำฝั่งนี้อ๋อเราต้องไปนู่นต่อใช่ไหมคะอาจารย์ครับเดี๋ยวขอขึ้นไปชมเจดีย์แป๊บหนึ่งก่อนนะครับเผื่อจะได้บอกบุญญาติโยมนะครับในการจัดสร้างเขากำลังไปที่ได้ไหมครับฮะไปทางนี้ทางนี้ตันใช่ไหมทางนี้เลี้ยวขวาขึ้นเขานิดนึงถึงแล้วอันนี้ก็บันไดพี่ต้มขึ้นข้างบนก็ตรงนี้คือแบบโอเคเลยชิวๆสบายๆใครมาก็จะเห็นแล้วก็จะขึ้นตรงนี้แต่เมื่อคืนตอนลงมาเห็นป่ะมันมีมุมหนึ่งที่กล้องส่องไปเห็นเจดีย์แล้วก็ดวงจันทร์คู่อาจารย์เมื่อคืนโอ้โหสวยแต่แอบน่ากลัวใช่น่ากลัวนี่ยังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างใช่ไหมครับบูรณะเนาะครับบูรณะเห็นมีก่อบริษัทก่อสร้างเขาทำอยู่น่าอยู่ในช่วงที่
บูรณะเขาก็เลยเอากำแพงปิดนั่นก็มีความคล้ายๆทางฝั่งพระธาตุพนมอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็ถ้าใครสนใจเนาะส้มเนาะพี่ท็อปข้างล่างก็มาร่วมบุญกับวัดได้ครับครับผมไม่เยอะนะคะอาจารย์เนาะน่าจะเป็นการขัดแล้วก็ทาสีแต่เด่นนะสูงเด่นเป็นสง่าครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันครับห้วยกะปิไม่ใช่จู่ห้วยกะปิบางแสนอันนี้บ้านพี่ห้วยกะปิอยู่แถวบ้านพี่อยู่บางแสนเดี๋ยวนะเมื่อวันเซิร์ชเมื่อวันท็อปเซิร์ชเราเซิร์ชเดี๋ยวหาข้อมูลให้ระหว่างพื้นที่อำเภอสัตหีบกับไปบ้านฉางนะสัตหีบบ้านฉางระยะทางภูตาหลวงใช่ไหมสัตหีบเขาโค้งไม่ใช่เขาแค่อ๋อโอเคเข้าใจละศาลเจ้าพ่อเขาโค้งหรือศาลเจ้าพ่อเขาหรือศาลเจ้าพ่อแก่ที่เดียวกันช่วงโค้งอ่ะใช่อยู่ริมถนนสุขุมวิทกมที่8หมู่1ตำบลภูตาหลวง34นาทีครับอ๋อภูตาหลวงสัตหีบ34นาทีใช่ไหมโอเคครับโอเคครับจู่ได้โลเคชั่นเดี๋ยวเดินทางกันเลยนะช่วงนั้นโอเคเจอกันครับนะครับเก้าอี้เพิ่งจะตั้งนะฮะยังไม่ได้นั่งครบทุกคนเลยนะครับร่วมทริปทางนี้ครั้งแรกค่ะมาแล้วรู้สึกประทับใจมากค่ะได้มานั่งสมาธิได้มาแบบสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาค่ะรู้สึกถึงความสุขอะค่ะทริปครั้งนี้ครั้งแรกเลยครับผมเป็น FC ของอาจารย์โอเล่ครับความรู้สึกที่ได้มาร่วมทริปนี้นะครับก็คือก่อนหน้านี้เราเป็นคนทำบุญอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ลงลึกไปถึงว่าทำบุญเพราะอะไรเพราะอะไรถึงทำบุญแล้วทำบุญแบบไหนถึงจะ
ถูกวิธีนะครับพอได้มาร่วมทริปกับอาจารย์โอเล่ก็รู้สึกว่าเออครั้งนี้มันรู้สึกว่ามันจะมีอะไรพิเศษครั้งแรกค่ะสิ่งที่ติดเป็นคำถามอะไรมากมายตอนนี้ก็ไขความลับได้หลายข้อเลยค่ะได้คำตอบจากการมาร่วมทริปนี้ค่ะในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้รู้ค่ะความโลภนั้นมีอยู่ด้วยกันมากมายความโลภมีอยู่ด้วยกันหลายๆชนชั้นความโลภย่อมแสดงออกต่างต่างกันไปบางครั้งความโลภจะแสวงมาด้วยการมีผลประโยชน์ร่วมกันและกันแต่เราจำเป็นจะต้องอยู่กับความโลภและจงมองมันให้แจ้งมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเราจงกำจัดความโลภด้วยการทำทานเราจงหลีกห่างผู้ที่มีความโลภด้วยการไม่เข้าไปข้องเกี่ยวจึงเป็นมงคลแห่งชีวิตและพ้นภัยในที่สุดนั่นเองครับ